ในนามของระดับชาติเนี่ยในทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญที่กำลังจะมาถึงนะคะคุณผู้ชมและคาดว่าทางจังหวัดระยองเนี่ยน่าจะมีความคึกคักขึ้นเลยนั่นก็คือศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีและขณะนี้ช้างศึกรุ่นยู23ก็กำลังฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้นเลยค่ะแล้วก็เราก็มีเรื่องทัศนะของผู้ช่วยโค้ชมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามด้วยนะคะสำหรับทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีซึ่งขณะนี้โค้ชระอิสระศรีทโรหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมพร้อมด้วยคุณนิรุตสุรเสียงผู้ช่วยผู้ฝึกสอนก็ได้นำ23นักเตะลงเก็บตัวฝึกซ้อมที่สนามภายในพัฒนาสปอร์ตคลับในจังหวัดชลบุรีนะคะจังหวัดใกล้เคียงก็เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่17ถึง27สิงหาคมที่จังหวัดระยองซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ค่ะก็เน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและดูเรื่องสมรรถภาพของนักกีฬาก่อนแข่งขันก่อนที่จะมีการพานักเตะลงฝึกซ้อมบนพื้นสนามหญ้าเพื่อปล่อยให้นักเตะได้ทำความคุ้นเคยกันภายในทีมนะคะหลังการฝึกซ้อมคุณนิรุตสุรเสียงผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหรือ U23 ก็บอกว่ารู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในศึกชิงแชมป์อาเซียนสำหรับการซ้อมครั้งแรกก็ถือว่าเด็กๆให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทีมงานที่มีอยู่แต่เดิมเนี่ยก็ทำหน้าที่ได้ดีอยู่แล้วส่วนการมาร่วมทีมของเขาก็เข้ามาในฐานะคอยช่วยเหลือคอยเติมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้ดีขึ้นกว่าเดิมส่วนการทำงานเคียงคู่กันกับโค้ชระอิสระศรีทโรนั้นตอนนี้ก็ได้ให้เข้ามาดูรายละเอียดของนักเตะบางตำแหน่งที่ยังบกพร่องนะคะก็มาแลกเปลี่ยนไอเดียกันว่าอาจจะเอาอย่างไรเป็นอย่างไรคนนี้เป็นยังไงก็ช่วยกันออกความคิดเห็นเพื่อช่วยให้นักเตะเนี่ยพร้อมที่สุดสำหรับการแข่งขันนั่นเองนะคะมาดูกันที่โปรแกรมการแข่งขันที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ค่ะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติไทยในศึกลุยชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้นะคะวันที่17สิงหาคมเวลา2ทุ่มเจอกับเมียนมาค่ะที่ระยองสเตเดียมต่อด้วยวันที่19สิงหาคมเวลา2ทุ่มเจอกับบรูไนนะคะแล้ววันที่21สิงหาคมเวลา2ทุ่มเหมือนกันเจอกับทีมชาติกัมพูชาค่ะแล้วส่วนรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศเนี่ยก็จะแข่งขันที่ระยองกันเหมือนกันนะคะจะเป็นวันที่24แล้วก็วันที่26สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะเอาเป็นว่าอยู่ภายในเดือนนี้เลยค่ะ